สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ NETC TV นะคะแล้วเราก็มาอยู่ด้วยกันกับการเล่น Oxygen Not Included ในเบื้องต้น EP 2กันแล้วเย้ค่ะจาก EP ที่แล้วนะคะเราก็ดูแผนผังคร่าวๆไปแล้วว่าเราจะสร้างอะไรตรงไหนบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดำเนินการกันเลยดีกว่านะคะจากที่บอกไว้ EP ที่แล้วนะคะว่าเราคิดว่าเราจะรวมแหล่งน้ำบอกไปหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าจะรวมแหล่งน้ำพวกนี้เข้าด้วยกันเนาะจะได้เป็นที่เดียวไปเลยนะคะตอนนี้เราก็มีแค่ส้วมก่อนอื่นเราต้องรู้ไว้ว่าตัวเดอะพิแคทเราเนี่ยมันจะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมคะเพราะงั้นเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่หนักกว่าออกซิเจนนะคะเพราะว่าเพราะงั้นเนี่ยพอเล่นไปนานๆเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์มันจะเริ่มเต็มคอลอนีเราก็ต้องขุดพื้นที่ลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะคะเพื่อแบบว่าให้เป็นที่เก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้เนาะโอเคเริ่มกันเลยตรงนี้เราจะตรงนี้เป็นออกซิไลด์นะคะเราจะไม่ไปกระทบกับมันเท่าไหร่เนาะเราก็เริ่มขุดก่อนละกันเริ่มเกมถ้ายังคิดอะไรไม่ออกเราจะทำเนี่ยค่ะเป็นแบบทางขึ้นลงทางเดียวเป็นแนวยาวไปเลยว่าเดี๋ยวพอเล่นเล่นไปมันจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการไต่ลงมาอย่างรวดเร็วเนาะเพราะงั้นถ้าเราแบบทำเป็นห้องแบบยักๆๆมันก็อาจจะอันนี้เหมือนเป็นเส้นทางหลักอะเหมือนเป็นเมนโรดเป็นเส้นทางหลักเพราะงั้นก็แบบจะไว้แบบไว้เชื่อมต่อกับห้องต่างๆโดยพิแคทเราก็จะเดินทางง่ายนะคะนี่ให้เขาทำแป๊บนึงอันนี้เราตั้งใจให้ห้องหนึ่งเนี่ยผนังสูง4ชั้นนะคะเผื่อๆไว้คือมันบางห้องมันก็ไม่จำเป็นต้องสูง4ชั้นเสมอไปอย่างเช่นห้องที่มีความร้อนเยอะๆอย่างเช่นพวกแบบห้องที่แบบมีแบตเตอรี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าสูง4ชั้นไว้ก่อนมันก็เผื่อไว้อะค่ะเผื่อไว้ตกแต่งเผื่ออะไรด้วยอย่างงี้นะคะแล้วก็การสร้างห้องเนี่ยไม่ควรจะสร้างแบบติดบันไดเลยเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องการพื้นที่ไว้สำหรับทำสวิตช์ทำท่อระบายอากาศอะไรอย่างนี้นะคะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าจะเริ่มสร้างห้องเนี่ยควรจะแบบว่าถอยห่างจากบันไดมาหน่อยเช่นนี้เป็นช่องของบันไดใช่ไหมอาจจะถอยมาช่องหนึ่งเนี่ยสั้นว่าโดพิแคทเรามีความสามารถก็คือกระโดดข้ามได้ช่องหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวที่แบบความแข็งแรงปกตินะมันก็จะกระโดดปีนได้2ช่องนะคะแต่ว่าความสามารถในการก่อสร้างหรือการขุดของดูพิแคทเนี่ยมันจะอยู่แค่3ช่องเหนือหัวขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำห้องสูง4ชั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถทำตรงนี้ได้จากข้างล่างเห็นปะมันจะขึ้นว่า unreachable เนี่ยค่ะเครื่องหมายตกใจสีแดงๆมันจะขึ้นว่า unreachable view ก็คือไม่สามารถสร้างได้จากตอนเนี้ยคือมันต้องขึ้นไปสร้างจากข้างบนเนี่ยค่ะถ้าเกิดเป็นสีแบบเป็นสีขาวอย่างเงี้ยอันนี้คือสามารถทำได้นะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นสีออกเงี้ยสีซีดๆหน่อยอันนี้คือยังทำไม่ได้จะต้องแบบขุดเข้าไปก่อนแล้วมันจะเนี่ยมันจะค่อยๆขาวขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคตอนนี้ตัวล่างก็ขุดลงข้างล่างอ้อลืมบอกไปอีกอย่างนะคะนอกจากที่เราจะทำระบบในการขุดให้มันลึกลงไปเพื่อเป็นที่เก็บคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราอาจจะต้องทำที่เก็บน้ำเสียด้วยนะคะแต่ว่าตอนต้นเกมยังไม่จำเป็นมากนะอาจจะสัก 2-3 วันก่อนต้นเกมตอนนี้เราให้มันสร้างเตียงให้เสร็จก่อนนะคะเตียงเข้ามาดูในเฟอร์นิเจอร์ค่ะพวกของยังชีพพวกอุปกรณ์ตกแต่งจะอยู่ในเฟอร์นิเจอร์นะคะตอนนี้เผื่อไว้เตียงนึงนะคะตอนนี้เราจะตั้งสร้างเตียงแบบไม่ชิดกันมากนะเพื่อแบบว่าให้สบายๆมีพื้นที่ส่วนตัวด้วยอย่างนี้เนาะโอเคมานี่3คนนะคะจึ๊บจึ๊บลืมบอกไปอย่างค่ะว่าถ้าต้นนี้ค่ะต้นนี้กินได้นะคะมิววูดกินได้แล้วเราสามารถใช้ปุ่มเนี้ย Harvest Plant ตรงเนี้ยจะเห็นว่าถ้าเป็นเครื่องหมายเนี้ยคือมันจะไม่มาเก็บเกี่ยวถ้าเกิดมันถึงเวลาที่มันเก็บเกี่ยวได้มันยังไม่มาเก็บเกี่ยวเราต้องใช้ปุ่มเนี้ยเพื่อแบบเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวคือหมายถึงพอมันเติบโตเต็มที่ตัวพิแคทแล้วมันจะมาเก็บเกี่ยวผลไม้ไปกินนะคะ
ระหว่างที่ปล่อยให้ดูพิแคทเราขุดไปนะคะเราก็มาวางแผนว่าเราจะรวมน้ำ3บ่อนี้เข้าด้วยกันยังไงดีถ้ารวมแล้วมันจะเกินไหมอะไรเงี้ยพาทิระบอกว่าอย่าขุดไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมแต่ตอนนี้แบบถ้าจะรวมน้ำ3บ่อนี้เข้าด้วยกันต้องขุดเยอะเหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงก็คือว่าพอเราเริ่มขุดเนี่ยค่ะเริ่มขยายเนี่ยไอ้วงที่เราสามารถมองเห็นได้มันจะกว้างขึ้นนะคะเนี่ยพาทิระมองเห็นแค่ข้างล่างนี้ใช่ไหมนิดเดียวแต่ตอนนี้เรามองเห็นลงมาถึงนี่แหละมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นว่าชั้นล่างเนี่ยเป็นอีกไบโอมนึงอันนี้จำคำนี้ไว้เลยนะคะไบโอมไบโอมก็หมายถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอยู่ก็คือโซนที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นหินทรายเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแซนสโตนเป็นแซนนี่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามาโซนสีม่วงเนี่ยจะกลายเป็นการไนท์เป็นหินแกนิตเป็นหินอัคคณีค่ะอิกเนียสล็อกเนี่ยหรือว่าเป็นพวกฟอสฟอรัสเนี่ยมีสาหร่ายด้วยเงี้ยอันเนี้ยคือจะเปลี่ยนไบโอมไปแล้วแล้วก็จะเห็นว่าบรรยากาศมันก็จะเปลี่ยนจากที่เดิมเป็นออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะกลายเป็นคลอรีนอย่างเงี้ยหรือมีต้นพืชแปลกๆมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆอยู่ซึ่งตอนนี้นะคะสิ่งมีชีวิตในเกมเนี้ยทุกชนิดเลยยังไม่น่ากลัวหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องฆ่ามันนะมันสามารถให้ประโยชน์กับเราได้คือว่ามันสามารถผลิตพวกถ่านหินให้เราหรือว่าให้ขนสัตว์แก่เราซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเราได้นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราขุดอะไรเรี่ยราดไปหมดเลยแล้วก็สามารถสร้างเนี่ยค่ะเป็นถังเป็นกล่องเก็บของไว้ได้นะคะซึ่งเกมเนี้ยพอขุดแล้วมันก็จะได้ทรัพยากรเพิ่มมาเรื่อยๆเพราะงั้นบางทีกล่องเก็บมีเท่าไหร่ก็ไม่พออ่ะแบบมันมีของอยู่เยอะมากแต่ก็สร้างไว้เนาะมันจะได้เป็นระเบียบนิดนึงเครื่องมือบางอย่างเนี่ยมันต้องการสิ่งที่เป็นทรัพยากรอย่างเช่นผลิตออกซิเจนจากสาหร่ายค่ะก็คือต้องมีกล่องเก็บสาหร่ายไว้ใกล้ๆแล้วตัวพี่แคทเราจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลนะคะอ้าวเลียร่าทำไมนอนนี่ล่ะเรายังไม่ได้อัสไซน์ให้เขานะคะโอเคเราจะแอสไซน์ให้เลล่ามานอนนี่ปุ๊บแอสเลล่าก็จะเลล่าลุกขึ้นไปนอนอ๋อเขาขึ้นไปไม่ได้ใช่เขาขึ้นไปไม่ได้ต้องมาขุดนี่ก่อนลืมคือลูปิแคนเนี่ยมันจะทำนี่ก่อนเอ็ดอเลิร์ตคุณต้องทำให้เสร็จอย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่ควรใช้เลดเลือดเปื่อยแต่ก็เมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไม่ขุดตรงนี้มันก็จะขึ้นมานอนไม่ได้นะเพราะงั้นเมื่อกี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีออกซิเจนดีมากเลยเพราะว่ามีแร่ออกซิไลซ์อยู่รอบๆเลยนะคะก็ดีมากเลยทีเดียวในช่วงต้นเกมแต่แร่พวกนี้มันจะมีวันหมดไปอ่ะเพราะงั้นก็ต้องระวังนิดนึงเนี่ยค่ะเจ้าตัวนี้ก็เป็นhash เนี่ย hash เป็นสิ่งมีชีวิตช่วงต้นเกมที่เราจะเจอเยอะมากเลยก็คือไม่ต้องไปฆ่ามันนะคะถึงหน้าตามันจะน่ากลัวก็ตามมันไม่ทำร้ายเรานะคะมันจะให้ฐานหินกับเราด้วยเนี่ยค่ะเราก็สามารถดูข้อมูลมันได้ว่า hash เนี่ยมันกินอะไรบ้างเนี่ยมันกินอะไรเท่าไหร่ต่อวันนะคะซึ่งมันก็จะให้ฐานหินกับเราออกมา 50% จากปริมาณอาหารที่มันกินนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเก็บไว้อย่าไปฆ่ามันนะคะอาจจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีเตียงแล้วใช่ไหมแต่เรายังไม่เป็นห้องนะเนี่ยพอกดดูห้องมันยังไม่เป็นห้องเพราะว่าเรายังไม่มีประตูนะคะต้องล้อมรอบห้องเราก่อนเราก็ต้องไปทำการขุดเอาทองแดงก่อนสีนี้คือทองแดงนะคะตอนนี้เราให้ดิฟดูแคทเราขุดเพราะว่าเราจะเอาทองแดงมาทำประตูตอนนี้เราก็วางผังในการขุดน้ำเราจะเอาตรงนี้ลงมารวมกับข้างล่างก่อนนะคะเพื่อว่าตรงนี้จะได้เป็นห้องให้เราใช้ประโยชน์ได้ต่อด้วยส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะให้เขาขุดทองแดงไปเพราะว่าจริงๆทองแดงเป็นเหล็กชนิดเดียวช่วงต้นเกมนะคะซึ่งมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าพวกอุปกรณ์วิจัยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำได้ก็ต้องใช้ทองแดงนะคะหรือว่าอย่างเช่นพวกปั๊มส้วมดีๆอ่างอาบน้ำอะไรนี้ค่ะก็ต้องใช้ทองแดงอ
ตรงนี้นะคะเราก็สามารถปรับค่า priority ได้ถ้าเราอยากให้เขาแบบทำอันนี้เป็นหลักก่อนนี่เนาะตอนนี้ก็จะใส่ไว้2ฝั่งคือแรกๆอ่ะเราอาจจะใส่เล็กน้อยๆไว้ก่อนได้เพราะงานยังมีไม่เยอะแต่พอหลังๆมาเราจะรู้สึกแบบรำคาญใส่9ไปเลยอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็สร้างประตูได้แหละประตูนี้ใช้ทองแดงค่ะดูวัสดุที่ใช้จากตรงนี้ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดเรามีเหล็กอย่างอื่นเนี่ยมันก็สามารถสร้างได้อีกสร้างได้แล้วมันก็จะให้เอฟเฟกต์ตรงนี้ต่างกันนะคะก็อ่านเรื่อยๆนี่ก็ตู้เก็บของเราเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะให้เขาเก็บอะไรบ้างเห็นไหมคะว่าตอนเนี้ยออกซิเจนมันกำลังไหลมาเนี่ยมองนี่ก็เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีอากาศเลยนะคะมันตอนแรกมันเป็นก้อนดินอยู่แล้วมันก็โดนขุดออกไปก็กลายเป็นสุญญากาศเพราะออกซิเจนก็เลยไหลมารวมกันเนาะที่เห็นเป็นแถบสีม่วงๆนี่นะคะก็คือว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีออกซิเจนนะคะเขาก็เลยต้องกั้นหายใจสีม่วงๆก็คือเหมือนแบบสเกลที่สามารถกั้นหายใจได้เนาะถ้าเกิดมันลดลงมาต่ำมากมันก็จะขึ้นเตือนว่าไอ้นี่แบบกำลัง suffocating เหมือนแบบกำลังทนทรมานแบบขาดออกซิเจนอยู่นะคะอีกเรื่องนะคะดูเพคันเกมนี้ว่ายน้ำไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาตกลงไปในที่แบบไม่สามารถปีนขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็จะตายเมื่อกี้มีอุบัติเหตุนิดหน่อยเดี๋ยวต้องสร้างสะพานขึ้นไปต้องสร้างบันไดขึ้นไปนะคะโจชัวก็ตกมาในน้ำก็ว่ายน้ำไม่ได้นะคะต้องกั้นหายใจอย่างเดียวเขาก็จะสร้างบันไดปีนขึ้นไปปีนขึ้นได้ยังเนี่ยปีนขึ้นไปได้แล้วตอนนี้ทุกคนยังทำงานอยู่ใช่ไหมคะเราจะมาทำการเปิดทางน้ำกันนะคะด้วยการกดนี้น้ำก็จะค่อยๆไหลลงมาพอมันเปียกน้ำมันก็จะบอกว่ามันหนาวอย่างนี้เนาะมันก็จะทำให้แบบเกิดความเครียดขึ้นด้วยหน่อยนึงตอนนี้เราก็ได้แหล่งน้ำเรานะคะคร่าวๆเราก็จะสร้างไอ้ตัวนี้เอาไว้สูบน้ำเนาะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้น้ำมันไหลลงมาให้หมดก่อนอาจต้องใช้เวลาสักพักแล้วก็เราก็จะมาเริ่มทำระบบไฟกันนะคะระบบไฟแรกเริ่มเราก็ทำเป็นที่ปั่นแล้วก็ต้องมีแบตเตอรี่เก็บซึ่งระบบไฟแรกๆเนี่ยยังไม่ต้องทำจริงจังมากก็ได้เอาแค่ว่าให้มันมีใช้อ่ะค่ะแล้วก็สิ่งแรกที่ควรจะสร้างก็คือ research station นะคะพอเราแบบเริ่มมีทองแดงเนี่ยเริ่มมีไฟเราก็ต้องสร้างตัวนี้เพราะว่า research เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถค้นคว้าอะไรได้หลายๆอย่างนะคะก็จะทำให้เราพัฒนาไปได้เร็วคือพอเรามีเครื่องมือเราก็จะแก้ปัญหาได้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องผลิตอาหารสำหรับแรกเริ่มเป็นเครื่องอัดนะคะเป็นเครื่องอัดอาหารก็สร้างไว้ใกล้ๆกับแหล่งไฟแล้วกันเนาะอ๋อแต่ว่าบางคนอาจจะห่วงเรื่องพวกแบบสุขอนามัยใช่ไหมงั้นอาจจะเหมือนว่าต้องมีที่ล้างมือก่อนเข้าสู่โซนทำอาหารพอสร้างทางเป็นแบตต่างๆไปแล้วก็อย่าลืมเชื่อมต่อไฟด้วยนะคะก็ทุกอย่างก็ใช้ทองแดงหมดเลยเนาะอะไรที่มันเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าอาจจะเห็นได้ว่าตรงนี้ค่ะข้างล่างเนี่ยคือปริมาณทองแดงที่เราเหลือตัวเลขข้างล่างค่ะ375คือปริมาณที่เราเหลือแต่ว่าสร้างสายไฟช่องนึงเนี่ยใช้25นะคะทองแดงเนี่ยเพราะงั้นบางอย่างก็ต้องดูว่าทรัพยากรมันพอไม่พอนะคะจะพอไหมอ่ะมันก็ต้องขุดเพิ่มนะคะอ๋อแล้วก็ลืมบอกว่าทองแดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่
ถ้าเกิดว่าเราให้มันต่อขึ้นระโยงระยางหมดเนี่ยมันจะเหมือนลดความรู้สึกว่าห้องนั้นสวยคือมันทำให้ห้องนั้นรู้สึกแบบดูรกอะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นผลลบต่อแบบรูปพี่แคทเราด้วยนะคะคิดว่าทองแดงไม่น่าพอนะจะต้องขุดเพิ่มนะแต่ไม่เป็นไรต้นเกมเราก็ยังมีทองแดงใช้เยอะอยู่ค่ะสำหรับตอนนี้เราก็สร้างเครื่องผลิตอาหารกับระบบงานวิจัยเสร็จแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าอย่างเครื่องผลิตอาหารเนี่ยเราก็สามารถป้อนได้ว่าจะให้เขาผลิตอะไรอันนี้มันก็จะบอกส่วนผสมอยู่ว่าต้องใช้ดินเท่านี้ใช้น้ำเท่านี้ในการผลิต1ชิ้นนี่เนาะในการผลิตมัชบาออกมาได้800กิโลแคลคือดูตรงนี้เป็นอินพุตนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเอาท์พุตที่ได้เงี้ยนะคะแล้วก็งานวิจัยเนี่ยสำคัญมากเลยคือเริ่มมาปุ๊บเราก็เข้ามาดูได้เลยว่ามันก็จะมีงานวิจัยหลายแขนงนะคะก็คือเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเริ่มวิจัยอะไรก่อนอยากจะได้อะไรอยากจะได้เครื่องมืออะไรซึ่งแรกๆเลยก็ต้องขอบอกว่าสิ่งแรกที่แนะนำคือตัวนี้ค่ะ Basic Farming คือเหมือนเรียงระดับความสำคัญลงมาได้ค่ะก็คือบนลงล่างซ้ายไปขวาสำหรับซีรีส์ชุดนี้นะคะเราก็กะว่าอาจจะแนะนำถึงประมาณแถวที่3นะคะเป็นหลักนะคะถ้าเกิดไปแถวที่4ได้ก็อาจจะไปต่อแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็คงหยุดแค่แถวที่3ก่อนเพราะว่าพื้นฐานว่าแบบจะไปรอดไม่รอดเนี่ยขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ก็คือจะใช้อุปกรณ์ใน3แถวแรกเนี่ยนะคะแล้วก็ที่อีกอย่างในการเล่นเกมนี้นะคะก็คือว่าใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างระมัดระวังอย่าใช้สิ้นเปลืองนะคะเพราะว่าพอสิ้นเปลืองเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันหมดเร็วแล้วเราก็จะไปไม่รอดได้นะคะตอนนี้ก็มีดูพิเคนมาใหม่ซึ่งตอนนี้นะคะระบบก็อัปเดตให้เราสามารถที่จะเนี่ยค่ะเลือก อย่างอื่นนอกจากตัวดูพิเคนได้เนาะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าดูพิเคนตัวที่มาใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างคือแรกเริ่มอะค่ะจะแนะนำว่าเรายังไม่ต้องรีบเพิ่มจำนวนของดูพิเคนก็ได้คือแรกๆเลยอาจจะให้ได้สัก5คนเพื่อว่าให้มาช่วยกันทำงานนะคะแต่ว่าพอมีเยอะเนี่ยมันก็จะใช้ออกซิเจนเยอะขึ้นแล้วก็จะกินเยอะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังไม่มั่นใจว่าเราสามารถผลิตอะไรทันเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ต้องเพิ่มแล้วก็อย่างตอนเนี้ยจริงๆตัวเอลลี่น่าสนใจนะคะแต่ว่าเขาสนใจแค่อาร์ตอย่างเดียวอันเนี้ยอาจจะทำให้สกิลอย่างอื่นเนี่ยเพิ่มช้าเพราะงั้นตอนนี้ก็เลยคิดว่าคนอื่นเนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเพราะงั้นตอนนี้อาจจะยังถ้าเกิดเราไม่เอาใครเลยเราก็รีเจ็คออไปได้นะคะก็คือถ้าเรายังไม่เอาใครเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่เปลืองทรัพยากรเราด้วยนะคะอันนี้เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือส่วนที่เราต้องการจะเก็บแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำสะอาดของเราเนี่ยเราไม่ควรเราควรจะแบบมีไอ้นี่กั้นขึ้นมาหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมบางทีดูไปแค่เราฉี่ราดค่ะถ้าเกิดส้วมมันเต็มมันจะฉี่ราดแล้วพอฉี่ราดเนี่ยน้ำก็จะเจิ่งนองนะคะถ้าเกิดเราไม่กั้นไว้อะมันมีโอกาสที่น้ำอะมันจะไหลลงมารวมนี่แล้วทำให้น้ำเราติดเชื้อแบบน้ำเรากลายเป็นน้ำสกปรกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการเริ่มต้นก็คือกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะคะแก้ยากมากมันก็กันไว้ก่อนเนาะก็คืออย่าให้น้ำมันติดเชื้อง่ายๆนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้เราเป็นห้องแล้วนะคะลองกดปุ่มนี้ดูเป็นห้องขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ห้องนอนซะงั้นเพราะว่าตอนนี้เราจำนวนช่องในห้องมันเกินนะคะอันนี้เขาก็จะบอกไว้นะคะในตัวสีเทาๆข้างล่างเนี่ยค่ะตรงคือมันชี้ไม่ได้นะคะตัวสีเทาๆข้างล่างเนี่ยมันก็จะบอกไว้ว่าถ้าอยากจะให้เป็นห้องนอนต้องทำยังไงอยากให้เป็นห้องแบ็คเลทก็คือต้องให้ไซส์ขนาดของห้องเนี่ยไม่เกิน64ช่องตอนเนี้ยรูมดีเทลค่ะบอกว่าห้องเนี้ยมันขนาดอยู่ที่74ช่องมันเกินนะคะงั้นเดี๋ยวต้องลดไซส์ลงวิธีลดไซส์ของเราก็คือเราก็จะทำตัวนี้ค่ะเนื่องจากเห็นว่าตอนนี้ดูพิแคทเราเริ่มแบบภูมิต้านทานน้อยลงนะคะเป็นเพราะว่าเขามีเชื้ออาหารเป็นพิษอยู่เพราะงั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะสร้างอ่างล้างมือไว้ก่อนดีกว่าวิธีการสร้างอ่างล้างมือก็เข้ามาตรงเมดิซีนนะคะเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับเหมือนช่วยเรื่องของลดทำให้ปลอดโรคอะค่ะตัวนี้นะคะ wash basin ก็จะเป็นเหมือนอ่างล้างมือเป็นอ่างล้างมือที่แบบต้องคอยเอาน้ำมาเติมนะคะเพ
ราะงั้นเดี๋ยวตรงนี้ต้องรีบแหละนี่พอได้แหล่งน้ำที่ต้องการนะคะเราก็จะสร้างเจ้านี่เป็นตัวไว้ดูดน้ำนะคะเป็นปั๊มไปปั๊มน้ำนะคะก็มันก็จะดูดลงไปลึกได้กี่ช่องเนี่ย1 2 3 4ลงได้4ช่องแต่ว่าตรงนี้เราเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เราค่อยจำกัดปริมาตรมันเข้ามานะคะก็สร้างไว้ตรงนี้เลยผิวน้ำเลยอย่างที่บอกค่ะว่าแบบเราต้องระวังไม่ให้น้ำฉี่มันมาไหลลงน้ำสะอาดเพราะงั้นไม่ควรให้แหล่งน้ำเนี่ยอยู่ใต้บันไดหลักนะคะบันไดที่เป็นเมนหลักเป็นทางหลักของเราเนี่ยควรจะอยู่ออกมาข้างนอกนี้นะคนละทางกับทางน้ำนะคะส่วนตรงนี้นะคะเรากำลังจะสร้างที่เอาไว้เก็บน้ำเสียก็คือตอนนี้เรามีแบบส้วมอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันจะต้องมีน้ำเสียออกมาค่ะจากการที่โดปิแคนเรามันแบบดูดส้วมอ่ะดูดส้วมตัวเองนะคะมันก็จะเกิดน้ำเสียเพราะงั้นก็สร้างเตรียมรอไว้ก่อนได้เลยจริงๆเริ่มแรกนะคะทริคในการสร้างบ่อเก็บน้ำเสียเนี่ยควรจะสร้างให้ลึกไว้ก่อนเพราะว่าน้ำเสียเนี่ยมันจะผลิตออกซิเจนเป็นพิษด้วยแล้วช่วงแรกๆเราจะยังไม่สามารถบำบัดได้เราก็ควรจะให้มันผลิตออกมาน้อยที่สุดก็คือสร้างให้มันเน้นลึกแต่ไม่เน้นหน้ากว้างนึกออกไหมคะคือให้มันอย่างเนี้ยโซนที่มันเก็บได้เนี่ยมันคือ6คูณ5ช่องแต่ถ้าเกิดว่า6คูณ5เป็น30ช่องใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราอยากได้30ช่องเหมือนกันแต่เราสร้างให้มันลึกมาเนี้ยสมมติ3เป็น3คูณ10เนี่ยก็เป็น30ช่องเหมือนกันมันจะทำให้เกิดการผลิตออกซิเจนเป็นพิษเนี่ยที่มันสัมผัสกับอากาศจริงๆมันจะน้อยลงนะคะก็คือเหมือนว่าช่วงแรกๆก็คือพยายามอะไรที่เรายังจัดการไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปสร้างปัญหาให้มันนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำที่เหลือเราก็เก็บกวาดเนี่ยเดี๋ยวได้ใช้ประโยชน์นะคะเพราะว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้ก็ใช้น้ำนะคะเครื่องวิจัยนะคะใช้ไฟฟ้าแล้วก็ใช้ดินนะคะขออภัยค่ะแล้วก็เครื่องนี้ก็ใช้น้ำในการผลิตอาหารซึ่งตอนนี้เราก็สามารถผลิตอาหารได้2อย่างนะคะเจ้าเนี่ยจริงๆแนะนำว่าให้กดแบบ forever ไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันเอาวัตถุดิบคือเอาไอ้ต้นเนี่ยค่ะวัตถุดิบผลจากต้นเนี่ยเอามาผลิตซึ่งนั่นแหละเราสามารถปลูกมันได้เรื่อยๆก็แล้วมันก็เอาไปทำอาหารอย่างอื่นไม่ได้นะคะไอ้ผลจากต้นเนี่ยก็เลยเอามาทำอันนี้อย่างเดียวเลยได้นะคะแล้วก็มัชบาตรงนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่ามันต้องใช้น้ำด้วยไงถ้าเรากลัวแบบอาหารไม่พอเราก็จะผลิตเพิ่มไปก่อนได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะกดดูโซนของอาหารถ้าเกิดตอนนี้มันจะขึ้นเฉพาะอาหารที่เรามีนะคะถ้าเกิดเรากินไอ้ตัวนี้สดๆเลยเนี่ยโมเดลมันจะลบ1เพราะเราเอาออกก่อนตอนนี้อาหารส่วนใหญ่เราเป็นมักรูทกับนิวเทรียนบาร์นะคะก็ให้มันกิน2อย่างนี้ไปก่อนเนาะส่วนไอ้พวกนี้ก็อย่างเนี้ยกินแล้วโมเดลไม่เพิ่มไม่ลดก็ให้กินได้แต่ยังไม่มีนั่นเองก็เพราะงั้นก็ต้องกินไอ้ที่มีไปก่อนส่วนอันนี้ที่เอาออกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบของไอ้เครื่องเนี่ยค่ะของไอ้ตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดเราให้มันกินหมดเนี่ยมันก็จะไม่มีมาผลิตนี้ไงเพราะงั้นก็เลยเอาออกก่อนนะคะก็ผ่านไปแล้ว 4-5 วันของอาณานิคมแล้วนะคะตอนนี้เราก็มีโซนวิจัยโซนผลิตไฟฟ้าเบื้องต้นผลิตอาหารเบื้องต้นมีห้องนอนมีโซนน้ำดีน้ำเสียแยกมีส้วมนะคะส้วมตอนนี้ก็จะเต็มแล้วด้วยถ้าเกิดส้วมเต็มต้องรีบมาทำความสะอาดนะคะมีส้วมเดียวเดี๋ยวไม่พอใช้เนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าห้องนอนนะคะตอนนี้เป็นห้องนอนแล้วเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มโมเลลได้นะคะดูที่บรรทัดล่างสุดเลยจะเพิ่มโมเลลขึ้นมาบวกหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีของการทำห้องต่างๆขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะพอคอนดิชันมันตรงกับที่ในนี้มันต้องการนะคะเราก็จะได้ห้องนั้นขึ้นมาตอนนี้เราก็อันนั้นในคมเราก็มีปัจจัยพื้นฐานพร้อมแล้วนะคะก็พร้อมที่จะเดินหน้ากันต่อได้เดี๋ยวสำหรับสเต็ปต่อไปนะคะเราจะต้องทำอะไรกันต่อเดี๋ยวไว้มาติดตามกันใน EP หน้านะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ